รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหาศึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของรายการลูกทุ่งสู้ฟัดเวทีพิสูจน์ฝีมือของสุดยอดแชมป์นี่คือลูกทุ่งสู้ฟัดแชมป์โคชแชมป์และตอนนี้ก็คือโค้งสุดท้ายในรอบพบกันหมด4ทีมที่คะแนนสะสมมากที่สุดจะคว้าตั๋วเข้ารอบรองชนะเลิศเพื่อเข้าไปคว้า 500,000 บาททันทีซึ่งตารางคะแนนในตอนนี้ก็เป็นแชมป์11สมัยเจ้าพ่อเจ้าแม่เพลงโหดอาร์มเต้นรั้งอันดับที่1ของตารางคว้าไป11คะแนนโดยมีอันดับที่2ตามมาติดๆที่10คะแนนมี2ทีมด้วยกันแชมป์14สมัยฟอนิงและแชมป์4สมัยดำหลิวและก็ตามมาไม่ห่างนักกับอันดับที่4รวมที่คว้าไป9คะแนนซึ่งมีด้วยกัน3ทีมคือแชมป์12สมัยนักฆ่าหน้านวลคราวเต้นเต้แชมป์10สมัยแชมป์ลูกผสมอีสานใต้ภาพวิวเอิญแชมป์8สมัยขวัญใจพี่น้องสายอีสานบอสเม็ดและที่ยังรั้งท้ายต่อเนื่องก็คือ2ทีมนี้ครับอันดับที่7แชมป์15สมัยอดีตนักฆ่าร้อยศพมินเจและอันดับสุดท้ายแชมป์4สมัยไข่มุกไทยๆและวันนี้ก็ถึงคิวแมตช์หยุดโลกที่ทุกคนรอคอยนี่คือแมตช์แห่งการช่วงชิงอันดับที่1ของตารางตอนนี้นะคะเราก็มีคะแนนการันตีสามารถเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายได้แล้วแต่ว่ามาเจอกับ2สาวอสรพิษก็ต้องเตรียมรับมือครับและจะทำให้เต็มที่เอาชนะมิ้งและปอให้ได้ค่ะและใครที่คว้าอันดับที่1จะมีโอกาสทะลุเข้าไปคว้า 500,000 บาทใกล้แค่เอื้อมสำหรับเป้าหมายในแมตช์สุดท้ายนี้นะคะเราก็จะคว้าอีก2แต้มเพื่อที่จะขึ้นไปเป็นที่1ของหัวตารางค่ะพวกเรา2สาวสรพิษเนี่ยยังไงก็ยังคงมีพิษอยู่อย่าพลาดกับพวกเราแล้วกันนะคะแมตช์นี้ใครจะโค่นใครไปรับชมให้สาแก่ใจนะแมตช์นี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมแชมป์14สมัยของเรานะครับปอจิรวรรณและนิ้งอังคณาและอีกหนึ่งทีมนะครับแชมป์11สมัยนะครับเต้นพิชญาและอาร์มวุฒิพัฒน์ครับแค่เขามายืนข้างๆผมนะครับผมก็รู้สึกได้ถึงความร้อนรุ่มไปหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับการแข่งขันในแมตช์นี้บอกเลยนะครับนี่คือศึกช้างชนช้างจริงๆนะครับผมสถานการณ์ของ2ทีมนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทีมของทั้งเต้นและอาร์มและนิ้งกับปอเข้ารอบไปแล้วนะครับผมแต่นี่คือการแย่งชิงอันดับที่1กันนะครับผมบอกเลยนะครับว่าอันดับที่1นะครับใครได้ไปจะได้เปรียบในการชิงเงิน 500,000 บาทแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะยอมกันไม่ได้ต้องใส่กันให้เต็มที่เหมือนเดิมเรามาดูดีกว่านะครับว่าปอและนิ้งจะส่งใครออกมาลงสนามก่อนนะครับขอซองครับเอาละครับมาดูกันนะครับว่าปอและนิ้งจะส่งใครลงสนามก่อนครับน้องปอครับนะครับขอซองหน่อยนะครับแล้วน้องปออยากจะเจอใครดีครับเจอใครก็น่ากลัวหมดเลยใครก็ได้ใช่ไหมครับผมอ่ะถ้าไม่เลือกเรามาดูกันนะครับว่าปอจะเจอกับใครสนุกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับเจอน้องเต้นครับพี่อาร์มไปหน่อยนะครับเอาละครับในยกแรกนี้จะเป็นการเจอกันนะครับระหว่างแม่เสือ2ตัวนะครับแม่เสือปอและแม่เสือเต้นนะครับมาดูกันดีกว่าว่าใครจะได้เริ่มก่อนนะครับเชิญเลือกเลยครับโอเคครับงั้นพี่ขอดูซองของปอก่อนนะครับปอคิดว่าปออยากจะร้องก่อนหรือว่าร้องทีหลังเต้นครับขอร้องก่อนแล้วกันค่ะขอร้องก่อนจะได้ร้องก่อนหรือเปล่าครับมาดูกันนะร้องทีหลังครับซึ่งน้องเต้นนะครับก็จะได้ร้องก่อนนะครับผม
เอาละครับวางแผนกันดีๆนะครับยกนี้สนุกแน่นอนเป็นการเจอกันระหว่างน้องเต้นและน้องปอครับเต้นจะเลือกอาวุธเลือกเพลงอะไรเพื่อมาเจอกับปอดีครับค่ะเต้นก็ขอยังคงอยู่ในเส้นในวาของเต้นนะคะแนวลูกทุ่งแท้ค่ะครับผมซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะหวานมาเจอกับสาวหวานเลือกหวานมาเลยชื่อเพลงว่าจูบแล้วลาค่ะเพลงนี้เนี่ยในเรื่องของอารมณ์เพลงเนื้อหาหรือท่วงทำนองของเพลงเนี่ยมันมีความไพเราะและที่สำคัญเนี่ยมันก็ยังมีลูกโชว์ลูกหยอดในตอนเสียงสูงด้วยเต้นก็เลยเลือกเพลงนี้มาเจอกับปอค่ะเอาล่ะครับเต้นต้องร้องเพลงนี้เพื่อคว้า1คะแนนจะได้ฉีกหนีทิ้งห่างปอนี้ไปให้ได้เพื่อรั้งอันดับที่1ของตารางและโอกาสเข้าใกล้เงิน 500,000 บาทส่งกำลังใจช่วยเธอไปพร้อมกันได้เลยเลยอะค่ะคือเราฟังเราก็เพลินเลยว่าตามมาตรฐานพี่เขาคือพี่เขาอะสร้างมาตรฐานไว้สูงอยู่แล้วแหละแล้วก็เพลงนี้ทำออกมาค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวแล้วก็มาพูดกับตัวเองแล้วแหละว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้บทเพลงของเราดีเหมือนพี่เขาบ้างแค่นั้นก็พอค่ะเสียงสมบูรณ์มากเลยค่ะแล้วก็ร้องเพราะด้วยเลือกดีและแนบอารมณ์มาด้วยหาทิติยากเหมือนกันจะมีบางคำเหมือนเราควบคุมเสียงไม่ค่อยนิ่งคำว่าทำเอาสวงเราเสียวท่อนแรกนะคะแล้วก็เสียงกระเสาคือเล็กๆน้อยๆจริงๆอ่ะพี่พยายามจับแล้วถือว่าเพลงนี้ที่ติน้อยมากค่ะกับเพลงนี้ครับนะฮะเนื้อเสียงสมบูรณ์นะครับแต่ก็ยังมีที่ให้ติติงอยู่นะครับขึ้นมาเนี่ยข้าวรูปลายข้าวนะครับเหมือนว่าจะพยายามจะขยับแต่ไม่มาข้าวเลยใช้ไปอย่างนี้คอยนับวันนะครับเสียงแรงไปหน่อยมันน่าจะหยอด
แต่ที่ทำได้ดีเลยอะแฟนของเราสิไม่มาเนี่ยคือหยอดเนียนฉ่ำเลยตรงเนี้ยเนี่ยประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับต้องรอดูปอครับจะคุยจะพูดเรื่องอะไรดีที่เหลือก็ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรมีนิดหน่อยซึ่งมันไม่รู้สึกอะไรมากหรอกคือหาได้ฟังเพลินๆมาเนี้ยแล้วเสียงเต้นก็สมบูรณ์มีแก้วเสียงมีอะไรครบถ้วนหมดนะลูกเอื้อนก็มีไอ้ลูกหยอดเนี่ยทำให้รู้สึกว่าอันนี้มีอารมณ์ละรู้สึกว่ากำลังกระง้องกระงอนเนี่ยหมายความว่าแฟนไม่หายไปไหนทำไมมาหาเราน้อยใจอยู่เนี่ยมีอารมณ์ตรงนี้ออกมานะก็ต้องดูปอแล้วว่าปอเขาจะมามีไม้เด็ดยังไงมันแน่นอนครับขอบคุณครับคุณปิดโทมัสครับเป็นเพลงแรกที่ได้รับความชมเยอะมากที่สุดในรายการลูกทุ่งสู้ฟัดแชมป์โค่นแชมป์และเป็นเพลงแรกที่รู้สึกว่าน่าจะร้องได้ดีและสบายที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นเพลงนี้กำแพงมันสูงมากและมันไม่ใช่กำแพงธรรมดาแต่เป็นกำแพงเหล็กค่ะน้องปอครับ1คะแนนในยกนี้ถ้าน้องปอคว้ามาได้นะครับทีมของน้องปอจะทำคะแนนเทียบเท่ากับเต็นท์และอาร์มทันทีนะครับผมน้องปอจะเลือกเพลงอะไรมาเจอกับเต็นท์ดีครับขอเป็นเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับการสื่อสารอารมณ์ค่ะชื่อเพลงว่าผ่านมาแค่ให้จำค่ะเอาละครับผ่านมาแค่ให้จำจะทำให้ปอจิรวรรณก้าวผ่านเต็นท์ที่ทิ้งบอมไว้ได้หรือไม่ช่วงหน้ามาลุ้นไปพร้อมกันและรับรองว่าทั้งเพราะและทั้งลำบากใจสองเพลงนี้พอปะทะกันจริงๆแล้วมันแทบจะคิดไม่ออกว่าจะเลือกใครอ่ะมีแต่เรื่องยากนะตอนนี้จะมารู้แพ้ชนะที่นี่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้การแข่งขันในรอบพบกันหมดกำลังเข้มข้นดุเดือดมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมทางบ้านสามารถส่งกำลังใจให้กับพวกเขาเหล่านี้ได้นะครับด้วยการส่ง SMS มาให้ทีมที่คุณชื่นชอบเป็นขวัญใจลูกทุ่งสู้ฟัดนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนที่ใดในโลกใบนี้ก็สามารถส่ง SMS มาหาพวกเขาได้ชอบทีมไหนส่งมาให้ทีมนั้นอย่าลืมนะครับส่ง SMS มาหาทีมที่คุณชื่นชอบกันด้วยนะครับขอเชิญร่วมโหวตให้กับนักร้องจากรายการลูกทุ่งสู้ฟัดแชมป์โค่นแชมป์ที่คุณชื่นชอบให้เป็นขวัญใจลูกทุ่งสู้ฟัดโดยกติกาการโหวตเพียงกดดอกจัน425ดอกจันตามด้วยหมายเลขทีมผู้เข้าแข่งขันที่คุณชื่นชอบตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกทีมที่1ไข่มุกไทยไทยทีมที่2อามเต็นทีมที่3เอิญภาพบิวทีมที่4ดำหลิวทีมที่5หนิงปอทีมที่6มินเจทีมที่7บอสเม็กทีมที่8เด่นเต้ทีมที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับตำแหน่งขวัญใจลูกทุ่งสู้ฟัดพร้อมคว้าทองคำมูลค่า 100,000 บาทเริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและผลโหวตได้ทาง Facebook Fanpage รายการลูกทุ่งสู้ฟัดสนับสนุนโดยเบอร์ดี้มั่นใจสู้ไปด้วยกันสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าคุณยังอยู่กับแมตช์หยุดโลกสงครามช่วงชิงอันดับที่1ของสุดยอดแชมป์2ทีมนี้และก็ถึงเวลาปอจิรวรรณโต้กลับเพื่อคว้า1คะแนนตัดหน้าเต็นท์พิชยากับบทเพลงผ่านมาแค่ให้จำก็เป็นเพลงสื่อสารอารมณ์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีช่วงเล่นเสียงก็จะมีความยากอยู่ในตัวเพลงเหมือนกันค่ะก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจค่ะที่จะเลือกเพลงนี้ลงไปเพราะว่าคิดว่าน่าจะสู้กับพี่เต็นได้ค่ะใจเศร้าเมื่อพอหายเหนื่อยแล้วเจ้า
ังคงความมาตรฐานของน้องปอนะคะก็คือทำได้ดีมากถึงแม้ว่าเพลงนี้เนี่ยรู้สึกว่าน้องปอจะร้องด้วยความกดดันเล็กน้อยแต่ภาพรวมในเรื่องของการสื่อสารอารมณ์น้องก็ทำได้ดีแล้วก็บาดลึกมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเพลงของเราสองคนเนี่ยสูสีแล้วก็เปรียบมากเลือกเพลงดีค่ะเสียงเพราะทั้งคู่แต่แบบคนละสไตล์อะแต่ว่าเพลงนี้ปอรู้สึกว่ามีอาการเกร็งนะลูกนะแล้วมีอาการดึงคำด้วยคำว่าเธอแค่เผลอใจมารอบแรกเท่านั้นนะคะคือเขาดึงเขาเล่นดึงแล้วก็เน้นแต่คำที่มันรู้สึกว่าหนูเล่นไม่เนียนเลยอะมันมีอยู่จุดนึงชัดๆเลยนะจากน้องเป็นแค่หมาหัวเน่าต่อจากนี้คือให้เจ้าคำว่าให้เจ้าไม่นิ่งหรอกจริงๆแล้วระดับปอแล้วพี่ว่าต้องเนียนกว่านี้สองเพลงนี้พอปะทะกันจริงๆแล้วมันแทบจะคิดไม่ออกว่าจะเลือกใครอะตัดสินใจยากมากมันต้องชั่งใจจริงๆอะรอแป๊บค่ะผ่านมาแค่ให้จำนะครับช่วงแรกมันยังเครื่องไม่ร้อนต้องบอกอย่างนี้สำหรับปอนะครับผมแล้วก็มีการรวบนิดๆนะครับเธอแค่เพียงลงทางมาต้องหยอดปอต้องหยอดอย่างนี้นะพี่มองแล้วเอ๊ะต้องหยอดอย่างนี้นะแต่เธอแค่เพียงลงทางอย่างเงี้ยมันบางไปนิดนึงอย่างเงี้ยเหมือนลมจะหมดพอมาท่อนฮุกก็มาดีสื่ออารมณ์ได้น่าสงสารมากเพราะนั้นน่ะมันเลยมีข้อที่เนี่ยอีกคนแบบลดมาหน่อยได้ไหมอีกคนเติมได้ไหมครับผมจะมารู้แพ้ชนะที่นี่ครับมีแต่เรื่องยากนะตอนนี้ถามว่าร้องดีไม่ดีดีครับถ้าจะมองว่าจุดด้อยหน่อยก็คือตรงที่ขอบเสียงแก้วเสียงบางทีไม่ออกนะบางทีมันเหมือนกึ่งเป็นเสียงหลบไปนิดนึงนะมีตัวต่ำครับแต่ตัวต่ำค่อนข้างจะตักถึงนะมีตักที่คุมเครือหน่อยก็คือคำว่าให้เจ้ามาตู่ให้เพอเนี่ยต้องให้เจ้าตัวเดียวถ้ากล้าใช้เสียงเต็มกว่านี้สักนิดนึงให้มีขอบเสียงนะซึ่งมันมาบางช่วงก็มีนะแต่ลูกเอื้อนของปอก็ขยักได้สวยหลายจุดเลยเดี๋ยวต้องขอตัดสินใจสักทีแล้วกันโอเคครับรอสักครู่ครับขอบคุณครับผมคุณกฤตธมัสครับพอผลงานจบไปแล้วก็รู้สึกโล่งค่ะเพราะว่าหน้าที่ของเราได้สิ้นสุดแล้วก็คือเราได้ทำเต็มที่แล้วเราได้สู้เพื่อแบบสู้เพื่อทีมของเราแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องแบบรอฟังผลค่ะแมตช์หยุดโลกยกนี้ฟังอสรพิษสาวอย่างปอจิรวรรณจะคว้า1คะแนนเพื่อขยับไปเป็นที่1ร่วมหรือฟังเจ้าแม่เพลงโหดอย่างเต้นพิชยาจะคว้า1คะแนนเพื่อฉีกหนีคุณว่าใครชนะช่วงหน้ามาฟังคำตัดสินจากกรรมการทั้ง3ท่านพร้อมกันห้ามพลาดสนับสนุนโดยชิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ชิฟฟี่แผงสีเขียวชิฟฟี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์นี่คือแมตช์หยุดโลกโดยมีอันดับที่1ของตารางเป็นเดิมพันถ้าปอจิรวัฒน์ชนะจะขวา1คะแนนและพาทีมขยับไปเป็นที่1ร่วมกับเต็นนาแต่ถ้าเต็นพิชยาชนะจะขวา1คะแนนและฉีกหนีไปอีกเท่าตัวโอกาสเข้าไปคว้า 500,000 บาทสดใสใครจะขวา1คะแนนนี้ไปฟังผลได้เลยและตอนนี้ผลการตัดสินของกรรมการอยู่ในมือบอลแล้วครับซองแรกนี้เป็นซองของพี่รุ่งสุริยานะครับและชื่อที่อยู่ในซองนี้นั่นก็คือชกกันในยกนี้นะครับน้องเต้นได้ออกมาร้องก่อนและได้เลือกเพลงจูบแล้วลาน้องปอครับเลือกเพลงผ่านมาแค่ให้จับทั้งสองคนนี้ทำผลงานได้ดีมากๆดีจริงๆครับจนกรรมการร้องปวดหัวมากและใครจะเป็นชื่อแรกครับและชื่อแรกนี้นะครับคือซองที่2นี้นะครับน้องปอต้องยื้อให้ได้นะครับผมและซองนี้เป็นซองของพี่จิ้งหรีดขาวครับและชื่อที่อยู่ในซองนี้นะครับนั่นก็คืออย่างที่พี่จิ้งหรีดขาวบอกนะครับว่า2คนมีน้ำเสียงที่แตกต่างกันแต่ว่าฟังแล้วเพราะทั้งคู่ต้องมาดู
ดูแล้วล่ะครับว่าผลงานของใครจะถูกใจพี่จิ้งหรีดขาวมากที่สุดครับและชื่อที่อยู่ในซองนี้ครับคือน้องปองครับสูสีกันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นซองที่จะมาตัดสินนี้ก็คือซองของคุณกริตทอมัสนะครับและชื่อที่อยู่ในซองนี้นั่นก็คือตอนนี้ต้องส่งแรงใจมาเชียร์กันเยอะๆแล้วนะครับอย่างที่บอกว่า2ทีมนี้เข้ารอบไปแล้วแต่ต้องมาดูกันว่าทีมไหนจะสามารถเข้ารอบไปด้วยอันดับที่1ครับจะเป็นน้องปอหรือน้องเต็งครับและผู้ชนะในยกนี้คือสู้ฟัดสู้ฟัดลูกทุ่งสู้ฟัดสู้ฟัดสู้ฟัดลูกทุ่งสู้ฟัด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 ลูกทุ่งสู้ฟัดและผู้ชนะในยกนี้นะครับได้แก่ป้อจิรวรรณครับเอาละครับเรามาฟังคำอธิบายของกรรมการของเราสักเล็กน้อยดีกว่านะครับขอเริ่มต้นที่พี่รุ่งสุริยานะครับทำไมถึงได้เลือกเต็นท์ครับผมเปรียบเหมือนว่าถ้าเกิดเข้าห้องบันทึกเสียงเนี่ยนะครับน้องทั้งสองเนี่ยเราจะอีดิทหรือเราจะให้ร้องใหม่เนี่ยใครจะคือจะต้องร้องใหม่เยอะกว่ากันคือปอก็ต้องแก้มากกว่านิดหนึ่งมาได้ช่วงหลังนะครับของเต็นก็ดีมาตั้งแต่ต้นเลยก็มีนิดๆตามที่คอมเมนต์ไปนะครับแล้วก็มีเสียงเขามีขอบมีคมก็เลยให้เต็นครับมีความรู้สึกว่าเพลงที่ปอเลือกหรืออาวุธที่เลือกมาเนี่ยมันเปิดช่องมันมีลูกบาดลึกตรงนี้นะคะทำคะแนนการไหลลื่นของการเอื้อนหรือลูกคอหรือการบาดลึกแต่ละท่อนที่ร้องมาเขาน่าสงสารนะเต็นไม่ได้ผิดอะไรเลยลูกแค่ว่าบางตัวเรายังไม่ไหลจริงๆอะไม่ไหลแล้วอาจจะคุมแล้วมันยังสั่นเล็กๆเท่านั้นเองพี่ขออนุญาตจริงๆเลือกปอค่ะเลือกใครก็ได้มาถามว่าความสามารถในการร้องเนี่ยในความสามารถในการร้องนี่ผมว่ามันไม่ได้เหลื่อมล้ำอะไรกันนะที่เรียกปอเพราะว่าก็เพลงน่ะแหละมันโดยเนื้อหาของเพลงมันเอื้ออำนวยให้เจ็บช้ำใจเยอะกว่าปอก็ถ่ายทอดออกมาได้น่าสงสารกว่าครับเลยเลือกปอครับขอบคุณครับผมคุณกริชทอมัสครับเอาล่ะครับปอจิรวัตรทำได้ขวา1คะแนนพาทีมขยับอันดับไปเป็นที่1ร่วมกับเต็นท์อาร์มโดยมีคะแนนรวม11คะแนนเป็น1แต้มที่ยากมากๆแล้วก็กดดันสุดๆค่ะต้องบอกอย่างนี้ก็คือตอนนี้ได้ทำสำเร็จแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็หน้าที่ต่อไปก็จะเป็นของน้องให้น้องพิสูจน์ตัวเองว่าจะสามารถเก็บแต้มที่2ให้กับทีมเราได้หรือเปล่าค่ะค่ะและในยกต่อไปท่านนิ้งโค่นอาร์มลงได้จะพาทีมขยับแซงไปเป็นอันดับที่1แทนอาร์มเต็นท์ทันทีโอกาสทองในการปิดบัญชีของเธอผู้นี้มาแล้วครับน้องนิ้งครับถ้าไม่อยากยืดเยื้อต้องปิดเกมให้ได้ในยกนี้และคว้า1คะแนนนี้มาให้ได้นะครับเพื่อเป็นอันดับที่1นะครับน้องนิ้งจะต้องเจอกับอาร์มในยกนี้จะเลือกเพลงอะไรไปเจอกับเขาดีครับเพลงนี้มีชื่อเพลงว่ากอดเสาเทียงค่ะเพลงนี้มันสื่อสารอารมณ์มากมันเป็นพลังแล้วก็อารมณ์มากและอย่างนึงมันเป็นเพลงของผู้ชายซึ่งมันจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าเราก็สามารถร้องเพลงผู้ชายได้ก็คิดว่าเพลงนี้เนี่ยมันน่าจะเอาชนะพี่อาร์มได้ค่ะความกดดันถาโถมมาใส่นิ้งอัคนาแล้วครับเพราะถ้าคว้าคะแนนนี้ได้จะพาทีมขึ้นอันดับที่1ของตารางทันทีแต่ถ้าทำไม่ได้อาร์มก็พร้อมรอขยี้อยู่แล้วส่งกำลังใจให้เธอกับบทเพลงนี้กอดเสาเฉียงสิตายมึงหูบอก
บ่ได้สนมือสั่นวันดีไผสิมีแห้งกะสร้างทอบ่ปายเอียงตามระเบียบเสร็จเขาจนได้ญาติผู้ใหญ่ก็สีหน้าบานปานกระดงหักสิตายแต่สูดหายยังหลูดของมันอยู่บ่ได้อยากตายเขาได้เต็มที่แล้วค่ะบอกเลยว่าสุดพลังแล้วจริงๆคือเกือบจะดีแล้วแต่มันก็หลุดเนาะแอบใจแป้วอยู่เหมือนกันคือในใจก็แบบหันไปหาพี่ปอแล้วก็แบบอุ๊ยคือทำพลาดค่ะหนูก็กลัวว่าจะแพ้พี่อาร์มอีกครั้งนึงค่ะดูสิว่าหลังจากนะฮะที่น้องนิ้งร้องจบดูแบบยังมีความเครียดนิดน้ำตาคลออยู่เลยตอนนี้รู้สึกไงบ้างเกิดอะไรขึ้นน้องนิ้งเล่าให้ฟังก่อนเป็นไรเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นใจเย็นอะพี่ปอเข้ามาก่อนเป็นไรฮะไม่เป็นไรนะครับอะกดดันโอ้กดดันด้วยความตั้งใจนะครับสำหรับผู้แข่งขันของเรานะครับเดี๋ยวให้น้องนิ้งนะครับตั้งสติก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรน้องนิ้งใจเย็นๆค่ะคิดซะว่าตอนนี้เราได้เข้ารอบไปแล้วเราชิงความได้เปรียบกันเฉยๆนะครับน้องนิ้งเกิดอะไรขึ้นคือเพลงนี้แบบตั้งใจมากค่ะมันก็คือมันพลาดเรารู้ว่าเราทำไม่ได้เหมือนตอนที่เราซ้อมแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เรากดดันมาอยู่ในใจครับแล้วอย่างที่อยากจะบอกว่าที่ผ่านมาคือเราชนะแค่3ครั้งอ่ะมันเรารู้สึกว่าเราเป็นเหมือนเราเป็นตัวถ่วงครับคือพี่ป๋อเขาพยายามดึงเกมทำให้แบบชนะทุกรอบพยายามพาทีมประคองทีมไปจนมาถึงอันดับหนึ่งเหมือนกับพี่เต้นพี่อาร์มครับคือดีใจค่ะแล้วก็เหมือนตอนนี้ความหวังมันตกมาอยู่ที่เราครับแล้วก็พยายามทำให้มันดีแต่แบบมันก็พลาดครับน้องนิ้งครับฟังพี่นะการต่อสู้
แต่ละยกแต่ละสมัยไม่ได้สู้คนเดียวนี่คือการสู้แบบทีมพี่เชื่อว่าถ้าปอไม่มีนิ้งปอก็มาไม่ได้ไกลขนาดนี้เหมือนกันนะครับตบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องนิ้งหน่อยครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดมันผิดพลาดกันได้นี่คือความเป็นคนนี่แหละเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมาประกวดกันไงต้องมีกรรมการนะครับผมอ่ะตอนนี้พี่ว่าปอมายืนเป็นเพื่อนน้องนิ้งหน่อยดีกว่านะครับปอก็ร้องไห้ช่วยแล้วเนี่ยไปกันใหญ่ละน้องปอมาอยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยแล้วกันนะครับผมอ่ะปอปอมีอะไรอยากจะบอกกับนิ้งไหมครับก็เข้าใจความรู้สึกเขาอะค่ะก็อยากให้ปรับความคิดใหม่เพราะว่าเขาจะมาพูดตลอดเลยว่าเขาแพ้บ่อยแล้วเขาก็เป็นตัวถ่วงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้น้องคิดอย่างนั้นเพราะว่าน้องก็มีความสามารถเหมือนกันก็คือเข้าใจแหละว่าเขาแบบทุ่มเทพยายามอะไรอย่างเงี้ยคือบางครั้งเขาทำเต็มที่แล้วแล้วผลไม่ออกอย่างที่แบบที่เขาคาดไว้เขาก็นั่งเสียใจว่าเขาผิดพลาดตรงไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคิดประมาณเนี้ยค่ะมีความตั้งใจมากๆแล้วพยายามอธิบายให้ฟังว่าเป็นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้เขาคิดมากครับนะเรามาเอาประสบการณ์นะไม่เป็นไรครับขอเสียบปรบมือกับทีมนี้อีกครั้งนึงครับไม่เป็นไรนะน้องนิ้งใจเย็นๆนะถือว่าความตั้งใจของเราผ่านไปแล้วมันจะดีหรือไม่ดีน้องนิ้งถือว่าตั้งใจเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์ของกรรมการเราต่อดีกว่าเดี๋ยวปอยืนเป็นเพื่อนน้องนิ้งตรงนี้ได้เลยนะครับพี่รุ่งสุริยาครับผมเชิญเลยครับเข้าใจในความฝันของทุกคนนะครับที่ก้าวเข้ามาในรายการแล้วก็พยายามทำเต็มกันเต็มที่นะครับกับกอดเสาเถียงนะครับขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาดีเลยมี2จุดเท่านั้นที่ชัดเจนนั่นคือช่วงขึ้นนะครับงึมงำไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเยอะเพราะอะไรฮะเพราะมาได้อีกหลายๆจุดต้องโอ้โอ้ยอะไรพวกเนี้ยมันได้หมดแล้วก็มาเดอควันเออตรงเนี้ยหมุนดีเลยนะฮะมาดีเลยตรงนั้นเนี่ยมี2จุดเท่านั้นเองนะครับในความบกพร่องนะครับเป็นช่องว่างเปิดไว้ให้พี่อามก็ต้องรอดูพี่อาร์มนะครับว่าจะมาเพลงอะไรครับผมจุดแข็งจุดที่มีจดหรือข้องก็นิดหน่อยเป็นเรื่องที่ก็เห็นอยู่กับอย่างเช่นบอกไปเหยียบไปเนี่ยที่เราปะไอเนี่ยนะอันแรกมันสระอาร์มยาวไปนิดนึงก็เลยทำให้ปลายมันเกือบจะผิดละไอเบิร์ดก็รู้อยู่แล้วเสียงทองมันโผล่มาหน้าขาวขาวรอบแรกซึ่งรอบที่สองแก้นะแก้แล้วหน้าขาวแรกคือมันขาค่ะมันขาวขาวมันวาวมันปิดไม่ทันแต่อันหลังเนี่ยชัดเลยอันนี้อันหลังมาได้แล้วโอเนี่ยอาจจะม้วนโอ้ยตอนรอบแรกเนี่ยมันม้วนน้อยไปนิดหนึ่งนะตรงโอ้ยเนี่ยที่เหลือก็ไม่มีอะไรแค่นี้เองแค่นี้หน่อยเองนะซึ่งจริงๆแล้วยังไม่ต้องเสียใจเพราะพี่อาร์มอาจจะลืมเนื้ออีกละเป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะแล้วโอเคครับเดี๋ยวตาพี่อาร์มมาลืมเนื้อให้ดูครับขอบคุณครับคุณปิดธรรมะครับแม่ไปมาอยู่ดีๆพี่อาร์มกดดันซะอย่างนั้นนะครับพี่อาร์มครับผมลุยให้เต็มที่ตอนนี้เป็นการช่วงชิงนะครับอันดับหนึ่งในรอบพบกันหมดนะครับพี่อาร์มจะเลือกเพลงอะไรมาเจอกับน้องนิ้งครับสำหรับเพลงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นแนวเพลงที่อาร์มไม่เคยนำมาร้องในรายการเลยเพลงนี้มีชื่อว่าเอาล่ะครับอาร์มจะมาหมายไหนและจะตอกกลับนิ้งคะแนนด้วยบทเพลงอะไรอย่าลืมนะครับถ้าพลาดคะแนนนี้แมตช์นี้จบแบบเจ็บๆโดนนิ้งปอแซงไปที่1ทันทีช่วงหน้าส่งกำลังใจให้พวกเขาหนักๆพร้อมกันห้ามพลาดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์สนับสนุนโดยเบอร์ดี้มั่นใจสู้ไปด้วยกันนี่คือยกที่2ของแมตช์หยุดโลกที่ทุกคนรอคอยมีอันดับที่1ของตารางเป็นเดิมพันและก็ถึงเวลาโต้กลับของฝั่งแชมป์11สมัยเฉพาะเพลงหวานอาร์มวุฒิพัฒน์พี่อาร์มจะเลือกเพลงอะไรครับมาเจอกับน้องนิ้งครับสำหรับเพลงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นแนวเพลงที่อาร์มไม่เคยนำมาร้องในรายการเลยเป็นแนวเพลงลูกทุ่งอีสานที่ออกแนวอารมณ์นิดนึงครับครับผมชื่อว่าอะไรครับความคืดฮอดบ่เคยพาไผ่กลับมาครับเอาล่ะครับอาร์มเดินเกมแปลกๆครับแมตช์นี้ออกจากฐานที่มั่นเพลงภาคกลางไปเยอะเลยทีเดียวแต่ไม่แน่ครับอาร์มอาจจะมีหมัดเด็ดอะไรซ่อนอยู่1คะแนนนี้อาร์มจะคว้าได้ไหมไปลุ้นกันกับเพลงนี้ความคิดฮอดบ่เคยพาไผ่กลับมาThank you.
จเจ็บบ้องเมื่ออีกครั้งอ่านข้อความเก่าๆที่ตอนเฮาบ่ได้แยกทางหัวใจก็เจ็บนำนำก็จบไปแล้วตั้งดนบ่มีทนต้องจำแต่ยังคิดทอดเขาอยู่เศร้าคำทั้งที่หูบ่มีความหมายความคิดฮอดบ่เคยพาภัยกลับมาเมื่อคนหมดใจจากลาความคิดฮอดซอยยังบ่ได้กอดความทรงจำทิ่มบ่เป็นเพราะยังฟังสมองบอกให้ลืมไปหัวใจบอกหาคือเก่าโผล่เข้าไปเบอร์เก่าก็หูอยู่ว่าเขาบ่รับสายโทรไปย้อนว่าอยากฟังเสียงเขาเป็นคนที่เขาบ่เอาสุดท้ายกะโทนำนำเขาอยู่เศร้าคำทั้งที่หูบ่มีความหมายความคิดฮอดบ่เคยพาไปกลับมาเมื่อคนหมดใจจากลาความคิดฮอดซอยยังบ่ได้กอดความทรงจำทิ่มบ่เป็นเพราะยังฟังใจสมองบอกให้ลืมไปหัวใจบอกหาคือเก่ากอดความทรงจำทิ่มบ่เป็นเพราะยังฟังใจสมองบอกให้ลืมไปหัวใจบอกหาค่ะก็ดูจากเพลงนี้แล้วเนี่ยมันน่าจะยังไม่ค่อยเข้ากับพี่อาร์มสักเท่าไหร่ก็คิดว่านิ้งน่าจะสามารถเก็บแต้มแล้วก็เอาชนะพี่อาร์มได้เพลงแนวนี้ร้องบ่อยไหมคะอามก็ไม่บ่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราก็จะเห็นอามร้องเพลงพักกลางใช่ครับซะส่วนใหญ่เนาะแต่วันนี้เหมือนแตกกรอบออกมานะคะมีบางจุดคำว่าทั้งที่ฮู้บ่มีความหมายตรงเนี้ยไม่เนียนนะคะนิดนึงเท่านั้นถามว่าเราฟังแล้วเราเชื่อไหมเชื่อประมาณนึงพี่ว่าเพลงนี้มันมีความท้าทายเพราะดนตรีมันทางอีสานเนี่ยกับเสียงเรากลางๆอย่างเงี้ยเป็นภาคกลางเนี่ยมันเหมือนไม่ค่อยจะมาด้วยกันเท่าไหร่แต่อย่างไรก็แล้วแต่ยังฟังเพราะอยู่ค่ะมันไม่มีอะไรผิดเยอะแต่ว่ามันมีอาการระวังเพราะว่าร้องเนี่ยตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่รีแลกซ์อ่ะแล้วก็พิมพ์เป็นเนี่ยมันมีไหลๆนิดนึงเป๋ๆนิดนึงนะครับอารมณ์ตรงเนี้ยมันเลยมาไม่เต็มมันน่าจะช่ำกว่าเนี้ย
พยายามคิดว่าจะหักล้างแล้วก็ใครจะเหลือมากกว่ากันครับสิ่งที่อามเสนอออกมาเนี่ยมันเหมือนอามกำลังยังไม่คล่องกับเพลงนี้เท่าที่ควรเที่ยวแรกๆของเพลงมันมีอาการแบบต่อสู้แต่ฝืนกับตัวเองอยู่นะฝืนข้อที่หนึ่งคืออะไรโอเคภาษาล่ะนะเราไม่ได้ภาษาที่เราถนัดส่วนข้อที่สองคือตัวเอื้อนทั้งหลายแหล่เนี่ยเนื่องจากมันเป็นอีสานสเกลการเอื้อนมันไม่เหมือนกันอามก็เหมือนจะเพลอๆไปเอื้อนภาคกลางมาหลายๆตัวอยู่เหมือนกันแล้วก็พยายามกลับไปใหม่จนสโลว์ไปแล้วต่างหากที่กลับไปย้อนอีกทีอาการนี้คลี่คลายเริ่มรู้สึกว่ามีสื่อสารกับเนื้อหาเพลงมากขึ้นซึ่งก็ไอ้เรื่องเนอเรื่องอะไรก็มีอยู่นิดนึงตรงประโยคที่ว่าทั้งที่รู้บอกมีความหมายแล้วก็มีคำว่ารับสายนะมันตัวปิดหายไปอีกแล้วนะมันเลยเสียอารมณ์ไปพอสมควรจริงเพลงนี้มันอารมณ์มันคอตกมากเลยนะเดี๋ยวดูคะแนนกันครับขอบคุณครับคุณกฤตโทมัสครับคิดว่าทำได้ประมาณสักเกิน 70% นะครับก็ถือว่าค่อนข้างพึงพอใจนะครับในการร้องของอาร์มเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็สูสีคู่ขี้แต่เต็นยังคิดว่าพี่อาร์มจะสามารถชนะนิ้งได้ค่ะนิ้งอัคณาจะปิดเกมเก็บ1คะแนนพาทีมแซงขึ้นอันดับที่1หรืออาร์มวุฒิพัฒน์จะกู้หน้าขวา1คะแนนและพาทีมขยับแซงหนีปอนิ้งไปฟังผลพร้อมกันณบัดนี้และตอนนี้ผลการตัดสินของกรรมการของเราอยู่ในมือบอลแล้วครับซองแรกนี้เป็นซองของคุณกฤตโทมัสนะครับซึ่งชื่อที่อยู่ในซองนี้นั่นก็คือน้องนิ้งออกมาร้องก่อนนะครับกับเพลงกอดเสาเถียงและอามต้องตอบด้วยเพลงความคึกฮอดบอกเคยพาไผ่กลับมาร้อยกิ๊กควรมีบ้างคนละเล็กคนละน้อยแต่เราได้เห็นความตั้งใจของทั้งคู่นะครับใครจะเป็นชื่อแรกครับและชื่อแรกนี้ก็คือนิ้งครับสำหรับซองที่2นี้นะครับพี่อาร์มต้องยื้อให้ได้ไม่งั้นเกมจบตรงนี้และทีมของพี่อาร์มจะหล่นไปอยู่อันดับที่2เลยนะครับซองนี้เป็นซองของพี่รุ่งสุริยานะครับและชื่อที่อยู่ในซองนี้คือสำหรับน้องนิ้งและน้องอาร์มนะครับต้องบอกว่าการต่อสู้ในยกนี้สนุกสนานและเข้มข้นมากๆใครจะมีชื่ออยู่ในซองที่2นี้ครับนิ้งหรืออาร์มครับและชื่อที่อยู่ในซองนี้นะครับคือสู้ฟัดสู้ฟัดลูกทุ่งสู้ฟัดสู้ฟัดสู้ฟัดลูกทุ่งสู้ฟัด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 ลูกทุ่งสู้ฟัดและผู้ชนะในยกนี้นะครับได้แก่นิ้งอังคณาเอาละครับมาดูหนึ่งซองของพี่จิ้งหรีดขาวนะครับพี่จิ้งหรีดเลือกนิ้งเช่นเดียวกันครับเอาอาร์มก่อนแล้วกันอาร์มคงงว่าทำไมนะโอเคที่หนึ่งเลยอาร์มเลือกเพลงที่ร้องไปยังไม่เป็นธรรมชาติอะมันเกร็งจนแบบพอยิ่งเกร็งมันยิ่งไปกันใหญ่นะเสียงเสือทุกอย่างมันแข็งไปหมดเลยนะซึ่งมาผ่อนคลายช่วงหลังๆในขณะที่คู่แข่งเขาก็ไม่ได้พลาดอะไรเยอะแยะนอกจากเสียงทองมันนิดเดียวเองซึ่งมันเป็นการประมาทไปนิดหนึ่งซึ่งก็เริ่มรู้ว่าเที่ยวหน้านี่อย่าพลาดเลือกอาวุธที่ถูกต้องอาวุธที่เราควบคุมได้ยืนยันว่าคำนี้สำคัญมากควบคุมอยู่นะอย่าเกรงยิ่งเกรงยิ่งผิดโอเคครับขอบคุณครับคุณกฤตโทมัสครับเอาล่ะครับนิ้งปอทำได้ครับเก็บ2คะแนนรวดในแมตช์หยุดโลกนี้พาทีมขยับอันดับไปเป็นที่1แซงหน้าเต็นอามอยู่ที่12คะแนนอย่าลืมนะครับว่าจะมีแค่4ทีมที่มีคะแนนสะสมสูงที่สุดเท่านั้นที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศและรอบพบกันหมดของทั้ง8ทีมก็ใกล้จบเต็มทีโดยแมตช์หน้าถึงคิวของ2ทีมนี้1ทีมสู้เพื่อศักดิ์ศรี1ทีมสู้เพื่อยึดพื้นที่เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายแมตช์หน้าจะเกิดอะไรขึ้นเตรียมใจรับความจริงไปพร้อมกันในลูกทุ่งสุฟัดแชมป์โค้ชแชมป์คุณผู้ชมครับตอนนี้การแข่งขันในรอบพบกันหมดกำลังเข้มข้นดุเดือดมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมทางบ้านสามารถส่งกำลังใจให้กับพวกเขาเหล่านี้ได้นะครับด้วยการส่ง SMS มาให้ทีมที่คุณชื่นชอบ
เป็นขวัญใจลูกทุ่งสู้ฟัดนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนที่ใดในโลกใบนี้ก็สามารถส่ง SMS มาหาพวกเขาได้ชอบทีมไหนส่งมาให้ทีมนั้นอย่าลืมนะครับส่ง SMS มาหาทีมที่คุณชื่นชอบกันด้วยนะครับขอเชิญร่วมโหวตให้กับนักร้องจากรายการลูกทุ่งสู้ฟัดแชมป์โค่นแชมป์ที่คุณชื่นชอบให้เป็นขวัญใจลูกทุ่งสู้ฟัดโดยกติกาการโหวตเพียงกดดอกจัน425ดอกจันตามด้วยหมายเลขทีมผู้เข้าแข่งขันที่คุณชื่นชอบตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกทีมที่1ไข่มุกไทยไทยทีมที่2อามเต็นทีมที่3เอิร์นภาพบิวทีมที่4ดำหลิวทีมที่5หนิงต่อทีมที่6มินเจทีมที่7บอสเม็กทีมที่8เด่นเต้ทีมที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับตำแหน่งขวัญใจลูกทุ่งสู้ฟัดพร้อมคว้าทองคำมูลค่า 100,000 บาทเริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและผลโหวตได้ทาง Facebook Fanpage รายการลูกทุ่งสู้ฟัด